ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูพันตุลากันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะสาธิตการสอนในเรื่องของการเขียนสะกดคำตามคำบอกนะคะซึ่งคำก็ได้มาจากนวัตกรรมที่คุณครูพันสร้างและพัฒนาขึ้นมาสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 นะคะเชิญชมได้เลยค่ะนะมาดูเลยค่ะI'm
ข้าใจนะคะเข้าใจค่ะคำที่4ค่ะสถานที่สถานสถาสถานโนสถานคอยอีกทีนี่พี่ตะโกนสถานที่ดังๆสถานสถาสถานโนสถานคอยอีกทีสถานที่เหนือเป็นคำที่มีอะไรอะไร
วกคะแนนบวก1บวก1บวก1เจ๊ค่ะสําเร็จโอเคค่ะสะกดที่เหนือให้มันฟังหน่อยค่ะคอยยิ้มพี่ขอยิ้มมันก็เลยค่ะคําว่าเหนือเป็นคําที่มีอะไรเอาซอยมาเอาเก่งมากปรบมือให้คุณตาด้วยค่ะคุณตาพูดบวก1ค่ะให้ตอบบอกครูด้วยนะครูจะบวก1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 ใครๆที่ตั้งใจเรียนบอกครูด้วยนะครูจะลบ1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 ถ้าอยากได้บวกหรือได้ลบได้บวกฮะได้บวกได้บวกใครอยากได้ลบยกมือโหยเมื่อกี้ให้ลบแล้วฉะนั้นมิตรน่ะจิตลบ0แล้วเธอได้บวกหรือได้ลบได้บวกไหนลองเสียงไก่ให้ครูฟังก่อนยืนขึ้นหนึ่งสองสามปั๊บ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 โอ้เกี่ยวกันบวกเต็มกาจบมือในกาโอ้เก่งจริงเลยไก่อะไรอ่ะไก่แจ้ไก่ตีกับสลาก
เดือนมันจะมาฆ่าเราด้วยนะเอาต่อไปค่ะคำสุดท้ายคำสุดท้ายคำว่าอะไรนะไม่ใช่ค่ะเหลือคำอะไรลูกตำรวจคำอะไรตำรวจอ้าวตำรวจตำรวจตอนตำรวจจะเป็นผลงานของนักเรียนนะคะในเรื่องของการเขียนสะกดคำตามคำบอกนะคะคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะก็ต้องขอบคุณผู้เยี่ยมชมทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับครูพันตุลาการแล้วก็คุณครูคุณพ่องามชนชื่นนะคะก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะก็สำหรับคณะการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็จะได้แนวทางนำไปนำเทคนิคการสอนของครูพวงพันธ์แล้วก็สื่อนวัตกรรมไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพบกันที่หน้านะคะสวัสดีค่ะ